เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาบวาสนาจงบังเกิดมีแด่บรรดาสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นามัตถุรัตนตยตสยศ ขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ทรงคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที่คุณตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิ์ที่คุณทรงบริสุทธิ์หมดจดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณทรงสั่งสอนเวนยนิกรทุกทั่วหน้าอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยหลายคนก็มักจะอ้างว่า เดี๋ยวก่อนอรอก่อนนี่ก็รอให้กระเียนก่อนก็ค่อยเข้าวัดค่อยไปปฏิบัติธรรมค่อยไปทําบุญทํากุศลเ,เรื่องบุญเรื่องกุศลก็เอาไว้ก่อนเป็นเรื่องของคนเท่าคนแก่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบทงังยังไม่ถึงเวลา,เ,าเรายัางหนุ่มยังแน่นยังมีเรี่ยวแรงแข็งขันเอาไปทําอย่างอื่นที่มันสําคัญกว่า ยังไม่ถึงเวลาเราก็มักจะมีข้ออ้างโดยเฉพาะเรื่องดีๆที่มีคุณค่ากับชีวิตการทำความดีนั้นเป็นเรื่องทวนกระแสกิเลสตัณหาความพอใจความต้องการหลายท่านก็ไปคิดว่าทำความดีนั้นทำยากเพราะเห็นผลได้ช้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสุกรังสาธุนาสาธุ ความดีอันคนดีทำง่ายเพราะการทำความดีบ่อยจนกลายเป็นบาร,รมีทำประจำตนแล้วเป็นวิริยะบาร,รมีความเพียรขันติบาร,รมีคือความอดทนอธิฐานบาร,รมีความตั้งใจมั่นอย่างมีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับความเป็นมนุษย์นั้นให้สูงขึ้นความดีคือการกระทำ ที่ทำไปแล้วไม่ก่อให้เกิดโทษไม่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้แก่ตนและคนอื่นเป็นทั้งประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้และเพื่อประโยชน์ในโลกหน้าสาธุป,ปาเปนะทุกกรังความดีอันคนชั่วทำได้ยากความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ทำแล้วสร้างความเสียหายให้แก่ตนและคนอื่น สร้างความเสียหายให้กับสังคมโดยเฉพาะในสังคมไทยของเราก็เกิดความระส่ำระสายทะเลาะเบาะแว้งไม่เว้นแต่ละวันฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งเป็นวันสี่มหาสัจจันในวันมาฆบูชาท่านสาธุชนทั้งหลาย จึงได้ให้ความสำคัญด้วยการถวายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนานำพาชีวิตของเราให้รอดพ้นจากบ่วงแห่งมารความเดือดเนื้อร้อนใจอันเกิดจากโทษภัยของอบายมุกทั้งหลายติดธรรมะนี่ดีที่สุดติดพระพุทธนั้นหลุดพ้น ติดมรรคผลไปได้สวยแต่ถ้าติดเบอร์ติดหวยชีวิตมันจะเป็นอย่างไรล่ะท่านสาธุชนทั้งหลายพุทธโรวยธรรมโมรวยสังโฆร,รวยไม่ซื้อหวยก็รวยได้การไม่ซื้อหวยนั่นแหละคือการถูกหวยท่านสาธุชนทั้งหลายปรารถนาเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถ ยังมีความหวังและยังง่ายกว่าที่จะลูกกลมๆในภาชนะทึบแสงฉะนั้นให้มีสติปัญญาในการประคับประคองในการใช้ชีวิตทำความดีเอาไว้อย่าได้ขาดไม่พลังพลาดทำตัวชั่วมองสีทุจริตคิดร้ายอย่าได้มีบาปบุญนี้สำนึกรู้ดูโทษภัยกิจใด,ดบ้างที่ไม่ควรทำกิจใด,ดบ้างที่ต้องทำ หน้าที่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญของคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญความรับผิดชอบนั้นถือว่าเป็นสเสน่ห์แล้วก็เป็นคุณงามความดีเป็นความงดงามของที่ที่น,นั้นผู้หญิงที่ได้โยมผู้ชายไปเป็นพ่อบ้านที่มีความรับผิดชอบก็โชคดีของโยมผู้หญิง โยมคนใดคนหนึ่งที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็เป็นความโชคดีขององค์กรหน่วยงานโยมแท็กซี่ท่านหนึ่งเคยเล่าให้ตมาฟังชีวิตครอบครัวทุกวันนี้ก็อยู่เพื่อลูกทำเพื่อลูกสมัยก่อนกระผมเองก็เคยเกเรว่าอย่างนั้นใช้ชีวิตเกเรเกตุงทำงานก็ไม่เหลือเงินสักบาทแต่ก็มีลูกแล้ว วันที่ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงคือวันที่กลับมาจากไปเที่ยวเกเลเกตุงเพื่อที่จะไปรับแม่บ้านอยู่ที่ตลาดโบเบตลาดขายเสื้อผ้าก็ไปเจอลูกชายที่อายุเพียงแค่เรียนอยู่ชั้นป .4 เดินเก็บขยะอยู่ริมฟุตบาทท่านพ่อก็ขับแท็กซี่กำลังเห็นลูก ภาพของพ่อที่เห็นลูกก้มเก็บขยะตามถนนฟุตบาทน้ำตามันตกในเรานี่เป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้สงสารลูกอย่างจับใจในนาทีนั้นลงจากรถเข้าไปหาลูกแล้วถามว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ลูกก็บอกว่ากำลังเก็บขยะไม่อยากจะเป็นภาระของพ่อกับแม่เห็นแม่แล้วหนูสงสารแม่กับพ่อ คำพูดของลูกคนนี้ใครจะไปรู้ว่าทำให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ได้เชื่อว่าพ่อนั้นได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อตั้งแต่วันที่พ่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครอบครัวก็อยู่ดีมีความสุขขึ้นโยมคนหนึ่งก็เคยเล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้มีความสุขมากเมื่อก่อนนี่จากที่เมื่อก่อนในชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเคยติดเหล้า ชีวิตนี้เปมีแต่ปัญหาเงินทองไม่พอใช้ชีวิตมีแต่เรื่องวันหนึ่งคิดได้ท่านทั้งหลายบอกสงสารเมียตัดสินใจเลิกเล่าตั้งแต่วันนั้นมาหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตก็ดีขึ้นโดยลำดับสุขภาพก็ดีการเงินการทองก็ดีชีวิตมีความสุขแกบอกว่าเงินทองทุกวันนี้ก็หายากอยู่แล้ว ไม่อยากจะเอาเงินที่หามาได้โดยยากเนี่ยไปซื้อของที่มาทำลายสุขภาพฉะนั้นวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเราท่านทั้งหลายจะถือโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อความมหัศจรรย์ในชีวิตของเราซึ่งวันมาฆบูชาเป็นชื่อของเดือนสซึ่งย่อมาจากคำว่ามาฆปูรณมีหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนสาม ซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแก่พระอารหันต์จำนวน1250รูปหลังจากที่ได้ตรัสรู้มาเป็นเวลา9เดือนโดยมีหลักใหญ่ใจความว่าสัพพปาปัสสะอาการะนัง กุศลสูปสัมปธาสจ,จิตตปริโยธปนังเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาการไม่ทำความชั่วการทำแต่ความดีการทำจิตใจให้เป็นกุศลวันมาคบูชานั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันทั้ง4ประการหรือที่เรียกว่าจาตุลงคสันิบาตเป็นความมหัศจรรย์ เป็นการประชุมครั้งใหญ่ของพระอาหารหันต์จำนวน1,250รูปปกติการจะมารวมกันในสมาคมเป็นจำนวนมากจำเป็นจะต้องมีการนัดหมายเวลานาทีให้ตรงกันแต่นี่ด้วยความมหัศจรรย์ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เรียกว่าจาตุลงคสันนิบาต การประชุมที่ครบองค์สประการอันได้แก่วันนี้เป็นวันที่ตรงกับวันเพนขึ้น15บห้าข้ามเดือน3พระจันทร์นั้นเสวยมาคาเลิกคือเป็นช่วงเวลาของวันมาคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือเป็นเวลากลางคืนอากาศก็ไม่ร้อนท้องท้องฟ้านั้นก็แจ่มใส เป็นวันที่พระจันทร์นั้นสวยงามที่สุดเป็นวันที่ดีงามที่สุดไม่มีวันไหนที่จะประเสริฐยิ่งกว่าวันนี้อีกแล้วเราท่านทั้งหลายควรที่จะให้ความสําคัญกับตัวเองในการที่จะสั่งสมสเสบียงบุญประการที่สองมีพระสงฆ์จํานวน1250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชครื แวนมังคตเพื่อการสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวัดเวรุวันเมืองราชเกืท่านสาธุชนที่เคยไปสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียก็จะได้ไปพบไปเห็นสถานที่อันเป็นเจดีสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึก อันได้แก่ธาตุเจดีบริโภคเจดีธรรมเจดีอุเทศิกเจดีธาตุเจดีก็คือพระบรมสารีริกธาตุบริโภคเจดีก็คือสิ่งของหรือสถานที่ของพระพุทธเจ้าที่เคยเสด็จไปธรรมเจดีก็ข้ออัดข้อธรรมอุเทศิกเจดีเจดีที่สร้างถวายอุอทิศเพื่อน้อมลำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มีการขุดค้นพบที่ประเทศอินเดียเมื่อขุดค้นพบก็มีหลักฐานยืนยันของความมีอยู่จริงและมีประวัติทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องโดยหาข้อโต้แย้งไม่ได้ก็เป็นความโชคดีของเราท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา รารถนาอธิษฐานบาร,รมีเกิดชาติใดพบใดขอให้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาประการที่สามพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาหกอภิญญาหกก็ได้แก่การแสดงฤทธิ์ได้อรลึกชาติได้ตาทิพหูทิพย์กำหนดรู้จิตผู้อื่นและบัรลุอาสะวะคยายยาน คือการอย่างรู้ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะหรือกิเลสท,ทั้งหลาย1,250รูปในวันเดียวกันเลยประการที่4ประสงค์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าเอเหพิพิคุอุปสัมบตรปทาวันนี้จึงเป็นวันปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจ นอกจากนั้นแล้ววันมาฆบูชานี้ก็เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศอุดมการในการทำงานของพระนักเผยแผ่ให้กับพระอรหันต์จำนวน1250รูปว่าขันตีปรมังตโปตีติฆาเนปานังปรมังวทันติพุทธานาหีปปัชิโตปร,รูปคาตี สมโดโโหติปรังวิเหทยันโตขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งนิพพานเป็นบรมสุขผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยผู้เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยขันติคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่ง เป็นเครื่องเผากิเลสชั้นยอดเมื่อกิเลสเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโลภโกรธหรือความหลงถ้าเรามีขันติธรรมก็จะเป็นตัวยับยั้งกิเลสระงับกิเลสไม่ให้ลุกลามคือเราสามารถใช้ขันติคือความอดทนเนี่ยคมมาไว้ไม่ให้มันโผล่หัวขึ้นมาระงับมันไว้อย่าให้มันออกมา ใช้ขันติตัวนี้เป็นตะบะอย่างยิ่งพระภิสุผู้เป็นนักเผยแผ่หรือแม้แต่คนที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นักบริหารการทำงานไม่ว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนถ้ามีขันติความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะไม่หลงไปเป็นเหยื่อเครื่องล่อ มันเยอะยศดถาบรรดาศักดิ์ผลประโยชน์เงินทองข้าวของทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องล่อหากจิตใจลุ่มหลงเราก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อโดยเราเองก็ไม่รู้ตัวนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานั้นเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานเป็นจิตที่ปราศจากความอยาก เป็นความว่างอันยิ่งใหญ่เป็นสภาวะแห่งจิตที่เป็นอิสระภาพสวรรค์อยู่ในอกนารกอยู่ในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจเข้าก็เย็นสบายนาหปัปจิโตปร,รูปรคาตีไม่ทำร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นยิ่งในยุคนี้สมัยนี้สังคมไทยของเราก็ระสำาระสาย ผู้คนทำล้ายกันเบียดเบียนกันวุ่นวายกันเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไปทุกหย,ย่อมห่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะเวียนาาเป็นยุคที่เหล่านั้นเห็นผลประโยชน์มากกว่าคุณค่าของชีวิตน้อมเอาข้ออัดข้อธรรมมาเป็นอุดมคติอุดมการในการทํำงานในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะพวกเราเหล่าข้าราชการเรามีหน้าที่รับภาระธุระของประเทศชาติบ้านเมืองมาอยู่บนบ่าของท่านก็ควรที่จะน้อมนำเอาอุดมการณในวันมาคบูชานี้ไปเป็นเครื่องนำทางเพื่อความเจริญก้าวหน้าและคุณค่าของจิตวิญญาณบางทีอุดมการณ์มันก็กินไม่ได้ แต่ว่ามันทําให้คนมีในกินข้าวอร่อยแล้วก็นอนหลับถือว่าเป็นอุดมการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบหมายเป็นเครื่องมือให้กับพระอรหันต์ทั้งหลายที่จะแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ในการเผยแผ่แล้วพระองค์ก็ตรัสถึงวิธีการในการใช้ชีวิตว่าอนุปวาโทอนุปคาโต ปาติโมกเขจะสังวโรมัตตัญโยตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยนาสนางังอาทิจเตจะอายโคเอตังพุทธศาสนางังการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายสํำรวมระวังในปาติโมกรู้จักประมาณอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดมีความสันโดษมีความเพียรพยายามพัฒนายกระดับจิตใจของตัวของตนให้สูงยิ่ง,งขึ้นไป การไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายการออกไปเผยแผ่ศาสนานำพระคำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปให้สติปัญญาไม่ใช่ว่าปล่อยไปเพื่อที่จะทำลายใครไม่ได้ไปเพื่อที่จะคมใครแต่ไปด้วยจิตเมตตาจิตปรารถนายินดีที่จะนำแสงสว่างอัมตะธรรมนั้นให้กับชาวโลก ในการก่อนก็มีไอ้นุมอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอชอบติไปเรื่อยเห็นอะไรก็ติไปเส้อหมดทุกอย่างพระพุทธปฏิมาที่ว่าง,งามเจอไอ้นุมคนนี้ก็ยังมีที่ติเสียแหลมไปบ้างองค์พระพักไม่งามบ้างต่างๆนานาในการที่จะ ติหาเรื่องไม่ดีไม่งามไม่ว่าเรื่องอะไรวันหนึ่งเดินก็ไปในสวนก็ไปเจอแตงโมมันก็ติอีกนั่นแหละเฮ้แตงโมเนี่ยลูกเบลอต้นเล็กนิดเดียวว่าอย่างนั้นไม่สมกันไม่สมกันแล้วก็เดินไปสักพักหนึ่งก็ไปเจอต้นมะม่วงไม่เหมือนเราดูที่ต้นมะม่วงก็อีกนั่นแหละต้นเนี่ย ใหญ่โตแล้วเกินลูกเท่ากับำปั้นโอ้โลกนี้ช่างไม่สมประกอบมันก็ติขมันไปเรื่อยอเดินไปนานมันก็นั่งพักใต้ต้นมะม่วงก็เผลอหลับไปเจ้ากรรมแม่เอ้ยลมพัดไอ้มะม่วงที่อยู่บนต้นมันเหมือนจะรู้ ไอ้ตัวนี้ชอบติน่าจะเป็นเทวดาลุกขะเทวดาอยู่ที่ต้นไม้อยากจะสั่งสอนไอ้ลมพัดแล้วมะม่วงหล่นจากต้นมันไม่ตกไปที่ไหนไมันตกใส่หน้าของไอ้หนุ่มคนนี้ปาเข่าให้มันก็สะดุ้งตื่นมองซ้ายแลขวาบอกใครมีปัญหากับอ้วอวะ <c oughs> ก็มองไม่เห็นที่ทไหนใครเลยนอกจากมะม่วงอยู่ข้างๆ ก็เข้าใจเลยว่าอ๋อสมควรแล้วดีงามแล้วที่มันลูกเล็กขนาดนี้นี่แต่ต้นมะม่วงเนี่ยมีลูกมะม่วงใหญ่เบ้อเร่อเท่ากับลูกแตงโมเนี่ยหน้าเราไม่พังแล้วหรอได้รับความเจ็บปวดถึงจะได้การเรียนรู้บางทีในชีวิตของเราก็ไม่จำเป็นจะต้องให้เกิดความเจ็บปวดก่อนถึงจะได้มีการเรียนรู้ เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นเพื่อน,นำมาเป็นครูของเรา,าเราจะได้ไม่ต้องผิดพลาดเหมือนเขาการกล่าวร้ายการทำร้ายกันนี่ก็เป็นการสร้างความเสียหายให้กับชุมชนกับสังคมอยู่มากพอสมควรเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องเกิดความเสียหายยิ่งในยุคนี้สมัยนี้ ที่มีการแชร์ข้อความทางโลกโซเชียลยิ่งเป็นข้อมูลข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายหแก่คนอื่นบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นๆไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นบางทีเราก็ตัดสินไปแล้วคนเราท่านทั้งหลายใส่รองเท้ากันคนละคู่อยู่กันคนละสถานการณ์ การวิาพากษ์วิจารณ์ตัดสินก็เป็นเรื่องที่เสียหายอยู่พอสมควรอโนปวาโทอโนปคาโตไม่กล่าวร้ายไม่ทำร,ร้ายกันปาติโมกเคจะสังวโรมสำรวมในศีลปาติโมกสำรวมกายวาจาใจอยู่ในบ้านอยู่ในที่ทํางานถ้าต่างคนต่างก็สํำรวมไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทําร้ายไม่ไปกล่าวร้าย ก็จะเกิดอยู่ดีมีความสุขเป็นความร่มเย็นเป็นสุขเพราะต่างคนต่างก็สำรวมมัตตัญญาจะพัตสมิงรู้จักประมาณความพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ว่าเรื่องอะไรในชีวิตไม่ว่ามิติใดในสังคมความพอดีมันจึงเกิดเป็นความพอหนักพอดีพองามอะไรที่มันเกินเลยไป มันก็ดูไม่เหมาะไม่ควรโดยประการทั้งปวงปันตันจะสยนาสนางังมีที่นั่งที่นอนอันสงัดสงบเมื่อได้ที่หลับที่นอนกุฏิวิหารลานเจดีอันเกิดจากศรัทธาสาธุชนก็ให้สำรวมระวังอยู่ในที่อันสงัดสันโดษไม่ หลงละเลงเพลิดเพลินกับความสบายที่ตัวเองได้รับจากศรัทธาของท่านญาติโยมสาธุชนให้มีสติกับการใช้ให้มีปัญญากำกับไม่ให้เพลิดเพลินหลงละเลงกับความสบายเรียกได้ว่าไม่ให้ติดหรูไม่ให้ติดสบายอย่าลืมตัวลืมตนมีความเพียรที่จะยกระดับจิตใจพัฒนาคุณค่าของตัวของตนให้มีมูลค่า มีคุณค่ามีความหมายในจเจตการงานต่างๆซึ่งท่านสาธุชนผู้ที่สดับรับฟังก็สามารถที่จะน้อมเอาไปเป็นเครื่องนำทางชีวิตของเราให้เกิดความผาสุกได้ฉะนั้นในวันสำคัญสำคัญเราก็ควรที่จะให้ความสำคัญโดยการประพฤติปฏิบัติด,ดังที่ตมามภาพ ได้อัาธิบายมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญบาร,รมีเดชอำนาจสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกุศลผลความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตลอดจงมารวมกันเป็นพลวะปัจจัยเป็นพรอ,อันประเสริฐเป็นพรอ,อันเลิศดนบันดาลประทานพร อภิบาลรักษาอํำหนวยอวยัยให้ท่านทั้งหลายประสบความสําเร็จเป็นที่รักของเทพเทวดาทั้งหลายขอให้เจริญสติให้มากๆเจริญเมตตาให้สูงสูงพูดอะไรให้ถูกต้องทำสิ่งใดให้เป็นมงคลไว้รักษาธรรมอารักษาเงินรักษาจิตรักษาความคิดให้ถูกต้องดีงาม ทั่วการทุกท่านทุกคนเทินจะเริญนพร